ต้องให้สอนต้องให้สอนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเสร็จแล้วแล้วก็ทำถูกด้วยนะครับแต่ว่านักเรียนยังเขียนได้น้อยมากเลยนี่ครูบุ๋มให้พื้นที่มาเยอะแยะเลยนักเรียนเขียนแค่นิดเดียวอ่ะครูบุ๋มขอถามครับผมอ่ะครูบุ๋มขอถามว่าคำตอบข้อหนึ่งเอาใหม่นะครับสถานะเริ่มต้นต่างกันทำให้ผลลัพธ์ต่างกันเอาไหนใครจะตอบข้อหนึ่งครับพูดได้เลยครับขอหาเฟ้มก่อนนะครับฟังนิสานะเดี๋ยวครูบูมจะอ่านสถานการณ์ให้นะครับผมขอตอบสมมติถ้าเป็นวันปกติฟังนิสาสมมติถ้าเป็นวันปกตินะครับเขาบอกว่าทุกวันลิปดาจะออกจากบ้านไปโรงเรียนตอน7 โมงเช้าแล้วก็จะไปถึงโรงเรียนทันตอน8 โมงเพียง 10 นาทีแสดงว่าลิปดาถึงโรงเรียนกี่โมงลูก8 โมง 50 นาทีครับ8 โมง 50 นาทีเท่าไหร่นะ7 โมง 50 นาทีค่ะลิปดาจะไปถึงโรงเรียน7 โมง 50ถูกไหมในวันธรรมดาถูกไหมทุกวันเนี่ยครับในวันธรรมดาแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งลิปดาออกจากบ้าน7:30โอ้ออกจากบ้าน7:30จาก7 โมงสายไปอีกครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างแม่จะถึงโรงเรียน8:20ครับถึงโรงเรียน8:20ใช่1ก็คือลิปดาจะถึงโรงเรียนกี่โมงนะ8:20 ค่ะมาครูนะผมเขียนเยอะไม่พอหรอครับผมเขียน2 บรรทัดแล้วนะเราเขียนบรรทัดหนึ่งเลยนะเราเขียน3 บรรทัดเลยนะเราเขียน10 บรรทัดมันยังมีไม่ถึงไม่ได้มันมีให้แค่3ได้เองเราเพิ่มเดี๋ยวเราไปเอาพี่ลำโรงเรียนกี่โมงนะจะถึงโรงเรียนตอน8:20ค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับลิปดาก็จะมาสายมาลิปดาก็มาสายทำให้เวลาน้อยลงลิปดาจะมาสายแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกครับเขาก็จะโดนครูด่าตีตูนครูเขาเรียกว่าใช้คำว่าตำหนิดีกว่านะค่ะตำหนิอะไรครับติครับติอะไรคือติดำตินี่ครูอะไรคือตินี่โอ้ตำนี่นี่แล้วอะไรครับแล้วก็โดนตีตูเพื่อนค่ะโดนทำโทษอย่างครูบุ้มไปเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะหรือว่าอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าบางคนใจเกเรบางคนที่ชอบเล่นตอนเช้าวันก็อาจจะไม่เล่นตอนเช้าถูกไหมเตรียมตัวเข้าเรียนไม่ทันเตรียมตัวกดเล่นกับเพื่อนเข้าเรียนไม่ทันเพื่อนไม่ทันโอเคเก่งมากคนต่อไปเอาคนใหม่นะทีนี้คนใหม่นะคุณยาตั้งใจแล้วค่ะไม่ใช่ไหมคนใหม่ใครเอ่ยข้อ2ใครจะตอบครับลิปดาตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวผมเลือกก่อนใครตอบดีเนาะก็จะสอบตกน้ำขิงน้ำขิงเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับลิปดาตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือก่อนสอบทุกครั้งเลยเลยได้คะแนนดีแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งลิปดาไม่ตั้งใจเรียนและไม่อ่านหนังสือสอบผลออกมาจะเป็นยังไงครับสอบไม่เต็มสอบจะตกแล้วก็ได้คะแนนน้อยค่ะสอบตกคะแนนเยอะสอบตกครับได้ครับสอบมันเขียนไม่ตรงบรรทัดจ้ะครูครูบุญครับผมสงสัยครับครับผมข้อสุดท้ายที่ว่าลิปดาตอบว่าเลือกก๋วยเตี๋ยวก่อนจะกินทุกครั้งมันเป็นก๋วยเตี๋ยวตรงไหนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเออรูปใช่ไหมรูปใช่ไหมใช่เป็นเ
ก๋วยเตี๋ยวแต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาหารเช้าที่มีไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอดหรือว่าอะไรไม่รู้เช้าใช่ไหมอ่ะขนมปังต่อเลยต่อเลยอ่ะโอ้แล้วก็มีนมด้วยมันมีนมแล้วก็น้ำสวัสดีครับอ่ะสอบตกแล้วได้คะแนนน้อยแล้วอะไรต่อครับแล้วก็ประมาณนั้นง่ายไหมโดนลงโทษโดนลงโทษโดนไล่ออกไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอะไรอีกเร็วคิดเร็วสามชั้นสมมติถ้าสมมติถ้าสอบตกบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นสามชั้นค่ะอะไรคือซ่าชั้นสามเดี๋ยวเขาหาก่อนสามชั้นแล้วก็โดนรุ่นน้องที่ขึ้นมาเหยียบย่ำอ่ะขอถามหน่อยว่าใครเคยสามชั้นบ้างไม่เคยครับครูบุ้มเคยซ้ำชั้นด้วยแต่ว่าแบบนี้นะผมไม่เคยแต่ผมอยากซ้ำอยู่เนี่ยตอนนี้อยากไปอยู่ป.3เพราะเขาติดเองอ๋อโอเคอ่ะแต่เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังที่สาเหตุที่ครูบุ้มซ้ำชั้นเพราะว่าครูบุ้มนั้นย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนที่1ไปโรงเรียนที่2แล้วก็อายุยังไม่ได้เขาก็เลยให้อยู่ชั้นเดิมก่อนเห็นไหมการซ้ำชั้นจะมีอยู่2แบบก็คือ1เราเรียนใช่เราสอบไม่ผ่าน2อะไรอีกอายุไม่ถึงปีใช่มั้ยเมื่อก่อนนะไม่ถึงค่ะซ้ำชั้นแล้วอะไรอีกเร็วครับคิดเร็วเอาครูของผมอายุไม่ถึงโดนรุ่นน้องที่เดินที่ขึ้นมาร้อยเรียนโดนรุ่นน้องร้อยเรียนไม่ทําคะแนนสูงการซ้ำชั้นจะไม่ถึงไงครับตรงนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนทุกคนปิดไมค์ก่อนเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวครูบุ้มจะสุ่มดีกว่าครูบุ้มจะสุ่มดีกว่าเดี๋ยวครูบุ้มดูก่อนนักรบครับนักรบเปิดไมค์เลยเปิดแล้วครับนักรบฟังครูบุ้มนะทุกวันลิปดาแปรงฟันก่อนเข้านอนแล้วฟันของลิปดาจะสะอาดแต่ถ้าลิปดาไม่แปรงฟันก่อนเข้านอนจะเกิดอะไรครับนอนขึ้นฟันครับเคยเห็นหรอเคยครับเข้าไปเลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะฟันตกกระโปงมีขี้ฟันมีขี้ฟันมันผูกด้วยครับปากครับพักก่อนว่าใครเคยเจ็บฟันบ้างเป็นบ่อยแล้วก็โดนข้อฟันแรงสุดเพราะว่าตอนเด็กกินลูกอมและขี้เกียจแปรงฟันเออใช่ครูบุ๋มครูบุ๋มเนี่ยไม่เคยลูกพี่ทำความสะอาดตลอดครูบุ๋มเนี่ยเคยปวดฟันรู้ไหมว่านอนเลยแล้วก็ฟันเนี่ยเหงือกเนี่ยบวมเลยนะครับไม่เคยจิ้มกินขนมปังแล้วไม่แปรงฟันขี้ฟันแล้วอะไรอีกปากนิ้มไหมปากนิ้มฟันผุปากนิ้มปากนิ้มฟันผุแล้วอะไรอีกมีกลิ่นกินลูกอมแล้วไม่ต้องปากนี่กินปากแบบหัวหอมในแพนวีเอสซอมบี้อีบผมมีผมแย่มากเลยแมงวันซอมบี้ยังถอยอ่ะเองซอมบี้ยังไม่กล้ากินข้อต่อไปคนที่เปิดกล้องเปิดกล้องด้วยนะคนเก่งนะข้อต่อไปทำโมมันเป็นหมึกซึมครับวันนี้จะไม่เล่นเกมจนดึกนอนเร็วและตื่นเจ็บหมดตื่น7 โมงเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นถ้าลิปตาเล่นเกมจนดึกเป็นไรครับจะไม่สุกอ่อนพยายามนอนตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันได้หลับในโรงเรียนตื่นสายเขาบอกทำโมทำโมตื่นสายครับแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ทันครับไปโรงเรียนไม่ทันแล้วอะไรครับจะห่วงเวลาเรียนครับง่วงตื่นมาไม่สดชื่นค่ะเวลาเรียนแล้วก็ตื่นมาไม่สดชื่นบางทีอาจจะไม่ทันข้าวเช้าค่ะเพราะว่าต้องรีบไปโรงเรียนเก่งมากเลยก็คือทำให้ปวดหัวใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาเวลาเราไม่ทานข้าวเช้าใช่ไหมครับกินข้าวในรถใช่ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วกวินฮะใครครับน้องกวินครับเป็นครับพี่ตอบได้ทำให้ลิปดาแก้มพองเพราะว่าอาหารร้อนเกินไปฮะเก
แก้มพองเหรอลิ้นปากพองเหรอลิ้นพองเออต่อลิ้นพองอะไรอีกครับทำให้กินอาหารได้ช้าลงครับเพราะว่ามันต้องเก่งมากเลยเพราะมันจะร้อนเสียงมันร้อนเลยครูเสียงที่โมทีไหมลิ้นพองแล้วครูกินเสียงของที่โมทารีน้ำซุปยังร้อนแค่เนี้ยกินอาหารช้าลงอะไรครับรู้สึกร้อนแสบร้อนรู้สึกแสบร้อนแสบร้อนกลางอกร้อนปากเจ็บอะไรครับแสบร้อนปากกดไหลย้อนเป็นกดไหลย้อนโอเคร้อนที่จะหลับให้เป็นมายังไงใครได้เอาค่ะตบมือสองครั้งนักเรียนปิดไมค์ครับเดี๋ยวครูบุ๋มจะให้ดูอะไรทุกคนปิดไมค์นะครับผมครูทำไมมันเป็นแบบนี้ครูให้เราพร้อมมายังพร้อมมายังปิดไมค์เลยเอ็มปิดพร้อมแล้วครับนักเรียนได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยินครับหนูรู้เรื่องมาแล้วหนูไม่ได้ยินนะคะครับทุกคนทุกตาและโคราเดี๋ยวมีคำถามนะลิปดาถ้ารอบนี้ลิปดาแพ้อีกลิปดาจะต้องเลี้ยงขนมโพล่า1อย่างที่โรงเรียนนะโอ้ยโพล่ารอบที่ผ่านมาลิปดาอ่อนให้เท่านั้นแหละมาลองกันใหม่รอบนี้ลิปดาไม่อ่อนให้แล้วนะ จัดไปฮึเฮ้ยหอมจังเฮ้ยแรงลิปบูมค่ะว่าแต่ว่าหนูไม่ได้ยินเลยอะค่ะใครไม่ได้ยินนะครับมันกระตุกมากๆเลยอะมันกระตุกหนูไม่ได้ยินเลยครูครูบูมมันได้ยินแต่ว่ามันกระตุกเยอะค่ะหนูไม่ได้ยินเลยอะค่ะครูบูมเดี๋ยวครูบูมแชร์ให้ใหม่นะประเดี๋ยวนะครับค่ะครูมันค้างๆกระตุกด้วยใช่เพราะว่ามันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเน็ตด้วยนะครับเดี๋ยวลองเมื่อกี้มันขึ้นอะไรที่ผมอันไม่นาวเดี๋ยวลองใหม่นะเดี๋ยวลองใหม่นะตอนนี้น้องเก่าทั้งเรียนทุกคนชื่อน้องกายทั้งเรียนทุกคนปิดไมค์เลยครับแล้วก็ทั้งเรียนทุกคนลองปิดกล้องดูทุกคนปิดกล้องเลยนะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะครับครูน้องผมป่วนเกินไปจนลิปดา
นี้ลิปดาแพ้อีกลิปดาจะต้องเลี้ยงขนมโพล่าหนึ่งอย่างที่โรงเรียนนะโอ้ยโพล่ารอบที่ผ่านมาลิปดาอ่อนให้เท่านั้นแหละมาลองกันใหม่รอบนี้ลิปดาไม่อ่อนให้แล้วนะ จัดไปแต่ว่ากลิ่นอะไรนะหอมจังเลยนั่นสิคุณแม่ต้องทำอะไรอร่อยๆให้ทานแน่เลยอ่ะไปดูกันเถอะคุณแม่ทำอะไรทานคะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยอ๋อแม่ลองทำคุกกี้สูตรใหม่อยู่นะจ้าเดี๋ยวลิปดากับโพล่ามาลองชิมให้แม่หน่อยนะว่าอร่อยไหมไม่มีปัญหาครับสบายมากถึงคุณแม่ไม่บอกให้ชิมลิปดาก็จะชิมค่ะกลิ่นมันช่างเย้ายวนใจซะเหลือเกินโอ้ยอร่อยจังเลยค่ะคุณแม่ใช่ครับอร่อยมากๆเลยทำขายได้เลยนะครับเนี่ยนั่นสิคะคุณแม่คะลิปดาจะเอาไปขายที่ตลาดตอนเย็นทุกเย็นเลยได้ไหมคะน่าสนุกดีเอาสิจ้าเดี๋ยวแม่ทำขนมให้ลิปดาเอาไปขายหาค่าขนมสนุกๆเนอะพอละไปช่วยลิปดาขายด้วยนะเอาสิน่าสนุกดีนะวันนี้คนเยอะจังเลยอ่ะต่อแถวร้านเราเพียบเลยหนูจ้าเอาคุกกี้3ถุงจ้าขนมหมดแล้วค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเราขายทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ฉันทำงานเลิกช้ากว่าจะมาตลาดหนูคงกลับบ้านกันไปแล้วไม่เป็นไรจ้าทุกวันก็ขายขนมพอนี่นาบางวันก็ขายไม่หมดด้วยซ้ำแต่ทำไมวันนี้ขนมถึงมีไม่พอขายนะวันนี้ขนมไม่พอขายลูกค้าต่อแถวที่ร้านยาวเหยียดเลยอะค่ะทำไมล่ะจ๊ะแม่ก็ทำไปให้ขาย30ถุงทุกวันก็เห็นพอขายนี่จ๊ะสงสัยวันนี้คนคงเยอะโพล่าว่าเราต้องแก้ปัญหานี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรเตรียมขนมวันไหนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอขายวันอาทิตย์คือวันหยุดสุดสัปดาห์แน่นอนว่าคนที่ไปตลาดต้องเดินเยอะกว่าวันอื่นๆเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกว่าสถานการณ์เริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเด็กๆไปขายขนมทุกวันเด็กๆไปขายขนมได้พอดีใน30ถุงแต่ถ้าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เด็กๆต้องเตรียมขนมไปเยอะกว่าวันอื่นๆเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าเด็กๆเอาขนมไป30ถุงเท่าเดิมขนมก็จะไม่พอขายในวันอาทิตย์อ๋อเป็นแบบนี้เองแบบนี้เราก็จะได้เตรียมขนมไปขายในวันอาทิตย์เยอะๆเลยเนาะเย้ลุยกันเลยสถานะเริ่มต้นที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยจะมีเงื่อนไขที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นตัวกำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนจำนวนขนมของคุณแม่จำนวนขนมจะขายได้ปริมาณ30ถุงในวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะเป็นวันทำงานจำนวนคนซื้อก็จะน้อยแต่พอเป็นวันหยุดปริมาณการขายขนมของคุณแม่กลับเพิ่มมากขึ้นนั่นแสดงว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์วันทำงานควรทำขนมเท่าไหร่และสถานการณ์วันหยุดควรทำขนมเท่าไหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะโอเคนั่งเรียนเปิดกล้องเลยครับมีคนไม่ปิดกล้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ตอนที่พวกเราปิดกล้องกันสัญญาณเป็นยังไงบ้างดีขึ้นสักนิดนึงไหมค่ะดีขึ้นแต่ก็กระตุกอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่ามันยังกระตุกตอนช่วงท้ายๆค่ะมันยังกระตุกอ๋อใช่คือว่าคือว่ามันปกตินะครับนักเรียนเพราะว่าครูบูมส่งมาจากเครื่องครูบูมเนี่ยถึงมันจะกระตุกก็คือหมายถึงว่าเสียงกับรูปบางทีมันไปไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโอเคครับบางทีรูปมันก็บางทีเสียงมัน
มาก่อนรูปโอเคใช่ใช่เดี๋ยวครูขอถามบางทีรูปมันมาก่อนเสียงกวินครับครับคนอื่นเตรียมคำตอบด้วยนะเดี๋ยวครูจะถามนะครับครับครูจะถามกวินว่าเมื่อกี้เราดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับดูเกี่ยวกับเรื่องสถานะเริ่มต้นทำให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันครับเก่งมากครับก็คือสถานะเริ่มต้นที่ต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ต่างกันใช่ไหมครับเหมือนกับที่กวินบอกแล้วก็เรื่องนี้อ่ะเป็นยังไงครับกวินช่วยเล่าให้ครูบูมฟังหน่อยครับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยครับใช่ก็คือเกี่ยวกับการขายของใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงครับกวินเล่าให้ครูบูมฟังหน่อยครับก็ลิปดาโพล่าอยากขายคุกกี้ครับวันหือวันจะอะไรปิดตรงถูกแล้วครับถูกแล้วลูกน้องกลุ่มเล็กทุกวันจะขายได้พอดีแต่พอถึงวันหยุดจะขายไม่พอเพราะว่าคนน่ะก็คือเป็นวันหยุดไม่มีงานโอเคโอเคเก่งมากเดี๋ยวให้เพื่อนตอบบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คนมาเยอะเกินใครอยากจะตอบครับใครอยากตอบบ้างครับเดี๋ยวคุณสุ่มแล้วกันนะอ๋อปองนิสาครับเชิญครับมันเป็นวันหยุดค่ะที่คนว่างค่ะแล้วก็แบบเขาว่างเขาไม่ต้องไปทำงานเขาเลยมีแบบมีคนเยอะค่ะมันวันอาทิตย์อ่ะคนจะหยุดเยอะแล้วก็จะได้มาซื้อเยอะค่ะเก่งมากเลยนะครับก็คือสถานะเริ่มต้นที่แตกต่างกันเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์เราขายพอถูกไหมแล้วก็พอสถานะเปลี่ยนไปเช่นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือคนไม่ทำงานคนก็เลยมาเดินที่ตลาดจึงทำให้คุกกี้ของโพล่ากับของลิปดาขายไม่พอแล้วคุณแม่เนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงครับคุณทำเพิ่มขึ้นครับถามน้องสตางค์ครับมากขึ้นน้องสตางค์ครับคุณแม่มีวิธีการแก้ปัญหาการขายคุกกี้ของลิปดาและโพล่าไม่พอยังไงครับเอาใครได้บ้างครับผมเอาใครได้บ้างเรียวตอบเลยครับทิโมธีได้ไหมอะไรคะครับทำไมครับคุณแม่มีวิธีการแก้ปัญหาให้ลิปดากับโพล่าขายคุกกี้ให้พอทำยังไงครับทำเพิ่มครับเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะใกล้จะจบแล้วนี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนผังการทำงานนะครับเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยวิธีการแก้ปัญหามีอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับรูปแบบนี้ถือว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับนักเรียนดูนะลูกนะสัญลักษณ์อันแรกคือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเริ่มต้นและสิ้นสุดเริ่มต้นและก็สิ้นและสิ้นสุดค่ะสิ้นสุดเห็นไหมเหมือนกันไหมเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะต่อไปลูกศรหมายถึงอะไรครับลูกศรทิศทางทิศทางนี่ครับลูกศรแสดงทิศทางว่าจะไปไหนถูกไหมครับต่อไปสีเขียวคือปฏิบัติงานปฏิบัติงานสีม่วงคือรับข้อมูลสีฟ้าคือแสดงผลงานต่อไปอะไรครับตัดสินใจแล้วก็จุดเชื่อมใช่ไหมครับสีแดงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวจะถามใครดีเอ่ยเอาคุณที่ไม่เคยตอบนะแป๊บเดียวนะครับภูมิหาก่อนอ
อ่าได้แล้วน้องมาน้องมาเปิดไมค์เลยครับครับน้องมาเห็นแผนผังไหมครับเห็นไหมที่ครูบูวงกลมอยู่นี้เห็นไหมอยากยิงในบ้านน้องมาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับอยากยิงเอาเดี๋ยวให้น้องมาคิดก่อนว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยากยิงโมกตะเทอ้าวใครได้บ้างตอบเลยครับเอาคนที่ไม่เคยตอบใช่ไหมครับแล้วแต่เลยครับคนที่ตอบก็สามารถตอบได้ครับเมื่อกี้ครูถามว่าอะไรนะแผนผังตรงนี้นะครับนักเรียนคือเรื่องอะไรคิดว่าคือเรื่องอะไรเรื่องการไปทำงานครับการไปทำงานครับเกือบถูกแล้วอีกนิดนึงการบอกทำงานเป็นขั้นตอนครับเกือบถูกแล้วอีกนิดนึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรตัวเองการปัญหาและการที่ใบลาป่วยการทำงานครับใครตอบเมื่อกี้ว่าการลาป่วยผมตอบเก่งมากครับการลาป่วยนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการอ่านนะเริ่มต้นอันนี้คือเรื่องการลาป่วยนะครับเริ่มต้นนะคือไปทำงานก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ฉันป่วยหรือไม่ถ้าไม่หมายถึงลาไหมไม่ลาไม่ลาก็คือจบเลยถูกไหมไม่ลาค่ะแต่ว่าเอาใหม่เริ่มต้นไปทำงานตรงนี้ค่ะลูกศรนี้หมายถึงอะไรครับลูกศรนี้หมายถึงแสดงทิศทางหมายถึงแสดงทิศทางแล้วรูปนี้ครับรูปนี้หมายถึงการตัดสินใจการตัดสินใจก็หมายถึงการคิดนะอ้าวครับฉันป่วยหรือไม่สมมุติถ้าป่วยก็คือกกใบลาถูกไหมแล้วก็ตาหัวหน้าแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็จบง่ายไหมง่ายไหมง่ายครับอ้าวง่ายเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอย่าอินอินกระทะนักเรียนครับนักเรียนครับครับต่อไปประมาณอีก2อาทิตย์ครูบุ๋มจะให้นักเรียนทําใบงานอิเล็กทรอนิกส์โอ้เอาจริงเหรอเข้าใจมั้ยคําว่าใบงานอิเล็กทรอนิกส์ก็คือให้เราทําในโทรศัพท์หรือคอมใช่มั้ยใช่แล้วก็ส่งมาให้ครูบุ๋มเลยจริงมั้ยโอ้โหไม่ยังไงอ่ะครูผมไม่รู้จักผมไม่เคยทําใส่โค้ดเพื่อลดราคาใส่โค้ดเพื่อลดราคาถ้าจะทำนะครับถ้าทำในคอมก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ถ้าทำในพาวเวอร์พอยต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวครูจะคือต้องจำไว้ใช่ไหมอ่ะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าวันแต่ว่าถ้าวันไหนถ้าครูบุ๋มจะให้ทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์ครูบุ๋มจะส่งหน้านี้ไปครูจะส่งหน้านี้ไปนะครับโค้ดที่ก็เป็นไงเราส่งให้ใช่ไหมครับนักเรียนฟังครูบุ๋มก่อนทุกคนปิดไมค์ก่อนครับทุกคนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนนะนะครับอันนี้คือขั้นตอนการส่งนักเรียนดูดีๆนะอันนี้คือขั้นตอนการส่งเมื่อเราทำใบงานเสร็จเรากดปุ่ม finish ไปถึงเสร็จใช่ไหมครับเมื่อเรากดปุ่มนี้เสร็จแล้วเรากดนี่กดส่งเลยนี่ไอตอนนี้จะเป็นรูปส่งแล้วช่องแรกนี้ช่องแรกenter ตัว full name หมายถึงให้ใส่ชื่อนามสกุลเรานะชื่อจริงกับนามสกุลนะครับแล้วก็เราอยู่ที่ไหนวิชาอะไรนักเรียนจำตรงนี้ให้ดีนะ9โอเคมาใช้ยืน31ตรงนี้นะครับแต่ว่าคืออะไรอ่ะครูแต่ว่าวันนี้นักเรียนไม่ต้องจำก่อนนะครับเดี๋ยวครูบุ๋มจะเปิดใส่โค้ดเอานะครู CODE ครูเปิดแล้วนะครับไหนอ่ะสักครู่ครับเห็นแล้วยังเห็นแล้วครับเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วค่ะแล้วการทำการทำก็ง่ายๆเลยนักเรียนคิดว่าอันนี้คืออะไร
อันนี้เป็นสัญญาสัญญาลักษณ์การทำงานจุดเชื่อมคืออะไรอันนี้คือวงกลมนี่อันนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อการทำงานนี่ก็ลากมาใส่เลยจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่ออ่ะทำไมใส่ไม่ได้นี่ผิดหรอเข้าใจแล้วแล้วก็นี่ก็มาใส่เลยใช่ไหมโอเคไหมโอเคขอถามหน่อยว่าตอนนี้ใครเล่นกับคอมบ้างผมไม่เล่นกับคอมหนูไม่เล่นกับคอมเล่นกับเมาส์ให้เลยจะเล่นกับเพจมาแล้วผมตอนนี้ยังไม่ได้เล่นกับคอมแต่เดี๋ยวเล่นกับคอมเลยทุกคนเดี๋ยวครูบุ๋มจะให้ปองนิสาเล่นนะฮะเดี๋ยวครูจะให้ปองนิสาเล่นนะแป๊บเดียวนะครับเล่นอะไรครูเล่นอะไรนี่เหรอปองนิสาแป๊บเดียวนะครับนี่ครูทำยังไงปองนิสาลงเลื่อนเมาส์ดูซิว่าเลื่อนได้ไหมใส่เลยปองนิสาเก่งมากเวลาถ่ายรูปเอาไว้แล้วตอนนี้คือปองนิสาเราว่ามันผิดอันแรกเราว่าอันแรกมันผิดทำไมอันสีฟ้ามันใส่ไม่ได้อ่ะใช่มันมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวให้ปองนิสาใส่อันอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างนะปองนิสาใส่เลยครับได้ไหมเดี๋ยวสุกี้เย็นๆชาเวเดโอ้โหชาเวเดมันยากกว่าตกลงวิชาอยากตำรวจอ่ะยากกว่าไม่ได้ไม่ได้ให้ทำในโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวครูสอนอยู่ดินะครับขอบคุณน้องปองนิสามากนะนะครับขอบคุณนะครับโอเคนะสมมุติถ้าประมาณอีกสัก 2-3 สัปดาห์ครูบุ๋มจะให้นักเรียนทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับสมมุติถ้าขอนักเรียนใส่นะสมมุตินะเล่นๆนะอันนี้คือเล่นๆนะใส่เซฟใส่เสร็จพออันนี้พอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะนักเรียนก็เลื่อนลงมาข้างล่างนักเรียนจำได้ไหมกดฟินิชไปถึงเสร็จจบเสร็จแล้วก็กดตรงไหนอีกตรงครับนี่เป็นฟองจดหมายเป็นฟองจดหมายช่องแรกใส่อะไรนะชื่อครับชื่อใครได้ไหมใครได้สมมติอัศวิทย์อัศวิทย์นามสกุลคุณจะคุณปอไหนปอสี่ปอห้าโรงเรียนอะไรวิชาอะไรโรงเรียนอะไรวิชาอะไรก็วิชาวิทยาการคำวิทยาการคำนวณคำนวณแล้วตรงนี้นักเรียนจำได้ไหมว่าตัวอะไรแล้วเมื่อกี้9เก้าได้ถ่ายรูปไปแล้วผมถ่ายรูปไปแล้วมันเป็นอะไรนะ SE 3 LG UTQ แล้วก็ question mark 4หรือเปล่าไม่ดูรหัสนั้นไหมแม่ผมถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดูรหัสนะ74แหละผมถ่ายไม่ได้ครูผมเรียนในโทรศัพท์รหัส9 SE 3ไปที่หน้ารหัสใหม่ได้ไหมคะได้ครับผมสักครู่นะจะได้จำถ่ายแล้วกระทะอยากกินหมูกระทะตรงนี้นะครับอาจารย์หนึ่งครั้งโอเคครับตู้ของผมมันไม่ชัดเลย9 SE 3 1ครูส่งเป็นเวลาได้ไหม4
EQ 7Pใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวผมอัดคลิปเสียงผมไว้นะครับผมนักเรียนครับไม่ค่ะนักเรียนครับครับแต่ว่าตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าครูบุ๋มยังไม่ให้นักเรียนทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์ครับขอดูรหัสใหม่นะครับครับผมถ่ายไม่ชัดเลยไม่ชัดมากครูส่งไปในไลน์ได้ไหมอ่ะได้แต่ว่าแต่ว่าอีก2อาทิตย์นะครับอีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวครูบุ๋มไปส่งรหัสมาทางรหัสหน่อยผมใช่ๆตอนที่เราจะทำงานครูค่อยส่งไปอีกทีเหรอครับขอดูรหัสครูดูรหัสนะครับแล้วครูค่อยส่งไปอีกทีเองเดี๋ยวครูค่อยส่งไปอีกทีเองรอเดี๋ยวครูผมค่อยส่งไปอีกทีนึงเพราะว่าเราจะทำรายงานอิเล็กทรอนิกส์อีก2อาทิตย์อีกนานเลยนะอีกนานนะครับใช่อีกนานดูกันแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยครูผมก็จะมีใบงานให้1ใบงานแต่นักเรียนทำในใบงานเลยนะครับหมายถึงทำในใบงานอิเล็กทรอนิกส์เหรอไม่คือทำในใบงานธรรมดาก่อนนะทำในใบงานธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เอาต่อแล้วนะครับต่อนะครับต่อครับเหลือเวลาอีก21นาทีนี่ไงแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ส่งส่งเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ออกได้เลยส่งได้เลยแล้วก็ครูจะไปเช็คเองว่านักเรียนส่งแล้วยังสี่อ้าววิธีสี่เต็มสิบครูบูมแค่สี่นี่ไงส่งแล้วอัธวิทย์ตุลยกุลครูก็เลยเปิดงานดูสมมตินี่อ้าวแล้วครูเขาให้คะแนนมาแล้วอ่ะก็คือระบบเขาให้คะแนนเองเลยอ๋อได้กี่คะแนนนี้3คะแนนเต็ม10 3.5 ถึงครึ่งเลยผ่านมั้ยถูกแค่3 number 1ไม่ผ่านผ่านมั้ยอย่างน้อยต้องได้7 3ไม่รู้ครูผ่าน5คะแนนครูผ่านกี่คะแนนนะครับผ่าน5ครับผ่าน5แต่ว่าผ่าน5แต่ว่าเมื่อกี้คือครูวงใส่มั่วๆไปไงผ่าน5คะแนนเหรอครูใช่ครับนักเรียนถ้าไม่ถึง5นี่คือพี่นักเรียนหมายหน่อยได้ไหมนักเรียนนักเรียนพูดไปก่อนเร็วครับเปิดแล้วครับครับแล้วก็นักเรียนฟังครูบูมนะครับวันนี้ที่เราเรียนกันก็คือเราเรียนอยู่1เรื่องนะครับก็คือสถานะเริ่มต้นที่ต่างกันทำให้ผลลัพธ์ต่างกันเช่นเราเริ่มต้นทำอะไรที่ต่างกันผลลัพธ์มันต่างกันอยู่แล้วถูกไหมครับเช่นอาทิตย์นี้เราตื่นเช้าแล้วไปโรงเรียนก็คือทันถูกไหมแต่ว่าพออาทิตย์หน้าเราตื่นสายผลลัพธ์ต่างกันไหมต่างกันครับผลลัพธ์ก็ต่างกันนะครับแล้วก็นักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องใบงานอิเล็กทรอนิกส์นะเพราะว่าครูบุ๋มยังไม่ให้นักเรียนทำก่อนอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์หนูอีกนานนะครับแต่ว่าวันนี้ไหนครูบุ๋มเข้ามาสอนลูกแล้วนะครับครูบุ๋มก็อยากสอนวิธีการทำซะเลยนะครับนักเรียนจะได้ทำเป็นนะครับเดี๋ยวถ้าเราเริ่มทำใบงานอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่เดี๋ยวครูบุ๋มค่อยบอกนักเรียนอีกทีนึงนะครับก็วันนี้นักเรียนจะมีอะไรจะถามครูบุ๋มบ้างไหมครูบูมครับขอกลับไปที่หน้าเครื่องหมายหน่อยครับผมจะถ่ายรูปที่หน้าเครื่องหมายผมจะได้ทำใบงานถูกไม่ได้ครับโอ้โหทำไมรู้ไหมทำไมอ่ะอันนั้นถ่ายทันอันนั้นอาจจะเป็นใบงานที่ให้นักเรียนทำก็ได้นะครับโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไปดูย้อนหลังแล้วผมก็ถ่ายใช่ถ่ายทันรู้ถ่ายหรือว่าง่ายๆเลยนะเดี๋ยวครูบูมจะบอกทริคให้มันได้วิธีโกงพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็เขียนเลยว่าแผนผังการทำงานมันจะขึ้นหมดเลยถึงแล้วมันมีตัวอย่างมีอะไรนั่นเลยก็เขียนได้เลยเก่งไหมทำไมผมขึ้นโจทย์ตัวเลขแล้วมันให้เราใส่ตัวเลขในเครื่องคิดเลข
จริงเหรอครับเป็นฟ้องกันทำงานนะครับก็นี่จ้ะก็วันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวครูบุญจะปล่อยนักเรียนก่อน5นาทีดีไหมโอ้แล้วแต่ครับนะครับดีครับครับครับก็ครูขอลานักเรียนก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเพื่ออะไรแล้วบายเพื่อนบายบาย